เป็นด้านที่สามของเหรียญเหรียญด้านที่หนึ่งก็คือด้านมืดด้านที่สองคือด้านสว่างด้านที่สามคือด้านใสด้านที่สามของเหรียญนั้นคือจะใสนะครับและหรือตรงกลางของแม่เหล็กแม่เหล็กมีสองขั้วขั้วที่สามของแม่เหล็กก็คือตรงกลางระหว่างขั้วเหนือขั้วใต้พยายามจับตรงนี้ให้อยู่ตัวท่านก็เหมือนกันทีเนี้ยฮะทุกคนนะฮะอย่าไปคิดอะไรมากสิ่งที่มันทำงานอยู่เวลานี้คือระบบของประสาทนะครับระบบของประสาทก็คือระบบของไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันก็แปลกประหลาดมันเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีทฤษฎีรองรับให้ร่ำเรียนเขียนอ่านกันนะครับไม่มีทฤษฎีใดมารองรับแต่รู้ว่าไฟฟ้าธรรมชาติมีเขาจึงเรียกว่าไฟฟ้าสถิตภาษาฝรั่งจะเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกถ้ามีคำว่าแมกเนติกเข้าไปร่วมด้วยก็เป็นแมกเนติกคือแม่เหล็กนะครับต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นใช่ไหมครับเห็นไหมต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสถิตเท่านั้นโอเคนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ผมจะเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าสถิตมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37นั่นเป็นปี61เนาะ20กว่าปีมาแล้วเนาะการรู้สิ่งนั้นณวันนู้นนะครับมันเป็นการรู้ในรูปแบบที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติจัดสรรจริงๆมันเหมือนเดินไปสรุดต่อก็รู้ว่าต่อนั้นมันคืออะไรเงี้ยอยู่ๆก็ฉี่กลางข้างทางจริงๆต้องนาเหมือนมีใครเอาหนังสติ๊กมายิงสีข้างท้องช่องท้องนะฮะใต้ซี่โครงนั่นนะโป๊ะเข้าไปตรงนั้นนะสรุดอึกเลยแต่ผมก็นึกถึงใครต่อเบนจามินแฟรงคลินครับยังไม่พอนะผมจะไปนึกถึงอีกคนหนึ่งอะคิมีดิสเรื่องราวของอะคิมีดิสเป็นเรื่องราวของอียิปต์โบราณนะฮะก็บันทึกเอาไว้คำบันทึกเอาไว้อยู่จะเป็นสองคนไงเดี๋ยวนี้อีกคนหนึ่งก็คือนักคณิตศาสตร์อะไรนะอะไรมีอีกเนี่ยฮะคิวอีกหรือยังไงลูคลิกอะไรคลิกเนี่ยฮะนะเป็นภาษาคณิตศาสตร์ก็คือนักคณิตศาสตร์ตรงนั้นนะส่วนทางด้านอะคิมีดิสก็คือนักกลเครื่องกลกลศาสตร์ขอถ่านแบตเตอรี่โอเคเอาละมาแล้วนะ
อนที่เรียนหนังสือน่าจะเป็นม.1ยุคนั้นน่ะม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6ม.7ม.8น่าจะเป็นม.4ประมาณนั้นหรือเปล่าครูเขาบอกว่าพูดเรื่องอาร์คิมิดีสนะก็จำกันมาคำเดียวประโยคเดียวแท้ๆเลยคืออาร์คิมิดีสพูดครับว่าถ้าฉันออกไปยืนอยู่นอกโลกได้ฉันจะงัดโลกให้กระเด็นแล้วก็มาเรียนกันเรื่องของคานดีดคานงัดนั่นเองครับก็คือการผ่อนแรงก็มารู้แค่นั้นมันก็รู้จักจุดหมุนจากงัดรถคันหนึ่งก็มีคานงัดยาวอยู่20วาก็แล้วกันง่ายดีให้จุดหมุนมันอยู่ใกล้ๆกับตัวรถที่จะงัดยิ่งอยู่ใกล้เท่าใดเวลาเรากดไอ้ปลายกระเดื่องมันยิ่งออกแรงน้อยนั่นนะครับเราก็ได้หลักการมาเป็นคานดีดคานงัดออกแบบเรื่องรถเนี่ยทั้งนั้นนะครับพวกฟันเฟืองใช้ทั้งนั้นนะครับไอ้เรื่องของรอกใช่ไหมฮะเราก็มาได้ประกอบกับทางด้านวิชาเรขาคณิตก็มาประกอบกันเราก็สามารถคิดคำนวณออกมาได้นะมาถึงวันนี้ก็คือเรื่องของกลศาสตร์นั่นเองครับนะพอเรามาถึงตรงนี้นักกลศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือนิวตันเพราะนิวตันจะมาเรื่องของแรงโน้มถ่วงด้วยมันก็เลยประกอบกันใหญ่นิวตันก็เป็นทั้งนักคณิตศาสตร์แล้วก็นักทั้งกลศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องของนักเกรวิเทชันด้วยมันก็เลยประกอบกันหลายอย่างจึงยกย่องให้นิวตันนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาคลาสสิกที่สุดใช้กับโลกทุกเรื่องได้หมดโอเคนะวิชาความรู้ของนิวตันนั้นมาใช้กับเรื่องของโลกใบนี้สมบูรณ์และบริบูรณ์ย้ำที่สุดครับแต่เรื่องของ energy หรือพลังงานเนี่ยมันก็มาทางด้านของยุคของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยุคของพลังงานมาถึงยุควันนี้ลุงหงอกบอกว่าพลังงานที่เขาว่านั้นผมสรุปเลยว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ลุงหงอกจะพูดกับว่าพลังงานที่บริสุทธิ์งั้นแปลว่าเกินกว่าไอน์สไตน์มาอีกหนึ่งขั้นแล้วนะยุคนี้นะครับศตวรรษที่21เป็นศตวรรษที่มนุษย์จะรู้เรื่องราวของพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถรักษาสุขภาพได้แน่นอนนะครับลุงหงอกก็มาใช้อยู่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงถือว่าเป็นเรื่องราวที่ประเสริฐที่สุดนะขอให้ฟังให้ทันถ้าไม่ฟังไม่มีสิทธิ์เลยนะอย่าโทษคนอื่นต้องโทษตัวเองเพราะว่าไม่ได้ฟังหรือถ้าฟังก็ไม่เข้าใจก็พยายามทำความเข้าใจเพราะสิ่งที่ลุงออกพูดเสมอว่าเนี่ยมันเข้าใจไม่ได้มันจะมีวรรคหนึ่งตอนหนึ่งมันเข้าใจไม่ได้งั้นเมื่อเข้าใจไม่ได้ก็ใช้ความรู้สึกรองรับอย่างเดียวเห็นไหมความรู้สึกที่โบกมือหย่อยๆนั่นแหละครับตรงนั้นนะฮะเอารองรับให้ได้เห็นไหมครับแปลว่าก้าวข้ามภาษาใช้ความรู้สึกเป็นหลักนั่นนะครับคือสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ในวินาทีนี้นะครับขอให้ตระหนักให้ได้ทุกท่านทุกคนแล้วมันจะเป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันกันไปยังลูกหลานคนใกล้ชิดต่อไปมันประหลาดมากพลังงานตัวนี้ประหลาดหรือเกินครับครับผมทำไม่ได้เฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดเท่านั้นเองนะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดก็แปลว่าคนที่เป็นครอบครัวนะรวมทั้งญาติโกโหติกาของผมจะไม่ได้มันก็แปลกดี
ทั้งที่มันอาจจะได้ง่ายๆนะที่ไหนได้มันไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ได้สูญเสียความรู้สึกอะไรแต่นิดเดียวก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก้าวข้ามคนใกล้ชิดเห็นไหมฮะหมายความคนในครอบครัวต้องก้าวข้ามไปไม่ใช่ละทิ้งนะก้าวข้ามแปลว่าใกล้เรือกินด่างก็ปล่อยเขากินด่างต่อไปจนกว่าวันหนึ่งเขาจะได้ลิ้มรสเกลือเป็นเช่นไรอุปมาเป็นเช่นนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่หน้าจอที่อยู่บ้านใครบ้านใครขณะนี้นะฮะนาทีนี้อยู่ในบรรยากาศของการนำพาสมาธิจิตนะช่วงนี้ผมใช้คำพูดว่านะเป็นศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคนะโรคไฮเทคคำจำกัดความคำว่าโรคไฮเทคคือเป็นโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์เอาไม่อยู่นั่นเองครับเห็นไหมฮะเอาไม่อยู่คงไม่ต้องขยายความแต่โรคไฮเทคนั้นเราเชื่อมั่นว่าเราเอาอยู่เพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่อยู่ตรงนี้ถ้าปรารถนาที่จะให้พลังงานที่ว่านี้รักษาสุขภาพก็แปลว่ากำจัดสิ่งที่ไม่ปกติในร่างกายของท่านก็มันออกไปตามเสียงกระมังตกจากที่สูงของลุงหงอกขณะนี้เห็นไหมประเด็นนี้พยายามจับให้ได้ชวนแต่ก็ตามที่รู้ตัวว่าร่างกายเป็นปกติแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าขอให้รู้เข้าใจและเข้าถึงพลังงานตัวนี้เพื่อให้พัฒนาเป็นชาติสุดท้ายกันนะฮะทีนี้การเป็นชาติสุดท้ายก่อนละทิ้งสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตไม่ได้วิถีชีวิตของเรานั้นต้องมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอด้วยวิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนใดๆก็สุดแท้แต่จะว่ากันแต่มีข้อแม้ซื้อกินไม่หมดคดจะกินไม่นานนะจำไว้เลยครับเรื่องนี้จะถูกธรรมชาติลงโทษนะครับลุงออกมาบอกให้ทราบเอาไว้เป็นหลักการของชีวิตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่เอาเปรียบกันละกันนะครับคนซื้อขายเข็ม1เล่มซื้อมา1บาทขาย 300,000 บาทได้เชิญเพราะผู้ซื้อพอใจผู้ขายพอใจขายงั้นทุกอย่างตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขความพอใจความพอใจจะให้ดีสุดก็ต้องอยู่บนรากฐานของความเข้าใจด้วยเห็นไหมพอใจโดยไม่เข้าใจนั้นอันตรายนะครับพอใจนั้นต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นบทบาทลีลาของความเข้าใจนั้นจึงยิ่งใหญ่กว่าใดๆทุกวันนี้โอเคนะความเชื่อกับความเข้าใจมันคนละอารมณ์ความเชื่อหรือศรัทธานั้นอารมณ์เชื่ออารมณ์ศรัทธาแต่ไม่เข้าใจสุดท้ายมันจะเป็นโทษแก่ตัวเราเองที่ผ่านๆมาจะแค่ไหนเพียงไหนก็ไม่รู้แหละแต่แจ้งเพื่อกรุณารับทราบนะความเชื่อศรัทธาไม่ใช่ความผิดงั้นต้องตีให้แตกเชื่ออะไรศรัทธาอะไรพอแตกปุ๊บมันจะกลายเป็นความเข้าใจในความเชื่อนั้นๆถ้าเข้าใจก็จะกลายเป็นเข้าใจสิ่งที่เคยเชื่อมาขณะเดียวกันเราต้องไม่ต่อต้านกับคำว่าไม่เชื่อคนอื่นเขาไม่เชื่ออย่าไปต่อต้านเขาเพราะเขาคือเขาเราคือเรานะครับในการแยกแยะจะต้องแยกให้ได้จริงๆมิฉะนั้นตัวเองจะเป็นทุกข์เขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาคำว่าเราแปลว่าท่านกำลังฟังเสียงอยู่เวลานี้โอเคนะบรรยากาศที่นี่คือปิดไฟถ้าอยู่บ้านท่านท่านก็ต้องปิดไฟใส่กลอนแปลว่าสมาธิต้องอยู่คนเดียวให้ได้อยู่ในบ้านใครบ้านใครอบอุ่นนะแต่ถ้าหากไปอยู่ตัวเดียวอยู่ในถ้ำที่มืดคนไม่เคยก็จะวิวนะผมเคยมาเรียบร้อยแล้วผมก็จึงไม่วิวเรื่องของถ้ำนะครับ
เพราะฉะนั้นเราเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นความมืดเพราะเราเจอความจริงในความมืดนั้นแล้วความจริงที่ว่านั่นคือความสว่างใช่ไหมฮะเราเห็นความสว่างในความมืดในตาเราความสว่างที่ว่านั้นคือจิตเพราะฉะนั้นคำจำกัดความคำว่าจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจิตอธิษฐานเอาไม่ได้จิตสงบผิดแน่นอนใจสงบโอเคครับคำว่าสงบใช้ได้แค่ใจนะครับท่านไหนก็ตามที่เคยใช้คำว่าจิตสงบต่อไปนี้เปลี่ยนภาษาซะมาเป็นใจสงบเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งที่แห่งนี้ผมแนะนำนอนทำสมาธิเพราะว่าผมได้จากการนอนผมก็ต้องนำพาโดยวิธีนอนหลายคนคิดว่ามันจะไม่หลับได้ไงกันผมยั่วด้วยยู่ด้วยให้หลับเลยแต่หลับตามเสียงที่ผมกำลังนำพาอยู่อะไรหลับไปเถอะครับมันจะเข้าไปเองมันเป็นอัตโนมัติของมันเองหลับคือหลับนะฮะพรุ่งนี้ค่อยมาปรับใหม่การนอนหลับนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดขณะที่เราหลับแปลว่าเราไม่มีสติเมื่อไม่มีสติกลไกที่มันทำงานร่างกายเราซึ่งเป็นหัวใจหัวใจเป็นตัวผลิตพลังงานพลังงานที่ว่าคือไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นหัวใจจึงอุปมาว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้กับร่างกายของเราไฟฟ้าที่ผลิตได้เรียกว่าไฟฟ้าสถิตซึ่งไปตามเครือข่ายเรียกว่าระบบประสาทประสาทที่ว่าคือประสาททั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสโอเคไหมพยายามเกาะตรงนี้ให้ได้เพราะนี่มันเป็นศาสตร์ใหม่มันจะย้อนแย้งศาสตร์เก่าทุกกรณีทุกบริบทเพราะฉะนั้นต้องของใหม่จะเข้าของเก่าต้องออกเสียก่อนเช่นท่านสวมรองเท้ามากี่ปีแล้วไม่รู้นี่คือของเก่ามาที่นี่ถอดไว้นอกห้องและรับของใหม่เห็นไหมครับถ้าไม่ถอดของเก่าไม่ทิ้งของเก่าไม่สรุปทิ้งเก่าไว้ใหม่จะไม่ยอมเข้าแน่นอนเหมือนกับเทน้ำเข้าไปในขวดกระมังก็ได้ถ้ามันเต็มอยู่แล้วถ้าเก่าไม่ออกใหม่จะเข้าไม่ได้เลยผมเรียกทฤษฎีตรงนี้ว่าเป็นทฤษฎีน้ำล้นแก้วอธิบายทฤษฎีน้ำล้นแก้วนั้นการทดลองมีแก้วหนึ่งใบวางไว้นิ่งๆบนโต๊ะบนไหนก็ตามทีนิ่งๆเอาไว้เทน้ำใส่ให้เต็มถ้าล้นก็คือมันออกอยู่แล้วล่ะนะล้นส่วนล้นอย่าไปสนใจคำว่าล้นแล้วก็ว่าใช้คำว่าเต็มฟังให้ดีนะโจทย์มีว่ามีแก้วหนึ่งใบมีน้ำเต็มแก้วถ้าเราเอาก้อนหินไปใส่ในแก้วน้ำต้องล้นออกมาแน่นอนถามว่าเพราะหินเข้าไปในแก้วน้ำจึงล้นออกหรือเพราะน้ำออกจากแก้วหินจึงเข้าไปในแก้วได้ฟังใหม่ดูเหมือนว่ามันฟังยากแต่ถ้าฟังไม่ทันน่ะยากแน่มีแก้วหนึ่งใบน้ำเต็มแก้วถ้าเราก้อนหินใส่เข้าไปในแก้วน้ำต้องล้นแก้วแน่นอนถามว่าที่น้ำล้นออกมานั้นน่ะเพราะว่าข้อหนึ่งเพราะหินเข้าน้ำจึงออกข้อสองเพราะน้ำออกหินจึงเข้าเอาแค่สองข้อถามบอกเลยฮะมีคนร้อยคนจะตอบถึง95คน
หรือ 95% จะตอบว่าเพราะหินเข้าน้ำจึงออกเพราะโจทย์ในเบื้องต้นมันเหมือนกับจะหลอกแต่มันเป็นความจริงความจริงคือน้ำเต็มแก้วเอาหินใส่น้ำจึงออกเจตได้ว่าหินมันเข้าไปน้ำจึงออกหินเข้าก่อนเห็นไหมครับก็เลยตอบข้อหนึ่งซะรับรองว่าเกินกว่า 95% แน่ๆ 98% โดยซ้ำไปเหลือ2คนในร้อยเนี่ยจะตอบว่า1ใน2จะตอบว่าเพราะน้ำออกหินจึงเข้าเห็นไหมครับข้อที่3หินเข้ากับน้ำออกเป็นเวลาเดียวกันนะจาก 91% 98% ที่ว่าเมื่อกี้นี้จะเปลี่ยนใจทันทีเหลือครึ่งหนึ่งทันทีจะมาตอบข้อ 3หินเข้ากับน้ำออกคือเวลาเดียวกันอีก 2% เมื่อกี้ที่ว่า 1% จะมาตอบข้อ 3เหมือนกันนะเปลี่ยนจากคำว่าน้ำออกก่อนหินจึงเข้าจะมาเลือกข้อ3แปลว่าข้อ3จะมีเยอะเลยถึงถ้าคิดทั้งหมด 100% ตอนนี้ถ้าถามพร้อมกัน3ข้อจะมีคนตอบข้อ3ถามพร้อมกัน2ข้อ3ข้อนะเป็นช้อยให้เลือกจะมีคนตอบข้อ1คือหินเข้าน้ำจึงออกบอกไว้เลยว่าจะมีถึง 55% นะฮะที่เหลือ 45%จะมาตอบข้อที่3อยู่ถึง42%เห็นจะได้และที่เหลือก็ยังยืนยันอยู่ว่าน้ำออกจึงหินจึงเข้าข้อที่4เป็นข้อที่ได้เสียแล้วครับรู้ไหมว่าน้ำเต็มแก้วยังไม่ได้ใส่หินเข้าไปเลยมันออกแล้วยังไม่ได้โยนหินเข้าไปเลยมันออกแล้วมันออกไปตามกรอบอ้างอิงถึงการระเหินระเหยก็ว่าได้ว่ากันเป็นอนูแล้วทีเนี้ยเป็นอะตอมนะครับเห็นไหมครับมันระเหิดระเหยไปก่อนที่จะเอาหินเข้าไปใส่แก้วแล้วนี่เชิงละเอียดแล้วนะระเหิดระเหยออกไปก่อนแล้วแปลว่าน้ำออกก่อนหินจึงเข้าเห็นไหมถ้าละเอียดปุ๊บข้อ2จะมาก่อนข้อ1นะโอเคนะส่วนข้อ3จะมีผู้ตอบมากขึ้นทีเดียวเห็นไหมฮะเลื่อนจากข้อ1มาเป็นข้อ3เยอะเลยครับหินเข้าน้ำออกคือเวลาเดียวกันเห็นไหมพอเวลาจับแชร์เรียบร้อยแล้วนี่กระบวนการคิดล้วนๆเลยล่ะข้อ4อย่ามัวนั่งเถียงกันเลยเอาว่าอ้างถึงพุทธเจ้าก็แล้วกันในจุดที่หินเข้ากับน้ำออกเวลาเดียวกันนะฮะเวลานั้นต้องเป็นศูนย์หรืออากาลิโกจุดนั้นคือว่างครับจุดนั้นคือว่างสิ่งนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้และหรือมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นไหมครับผู้ที่รู้ตามต้องพระโสดาบันรู้ตามเข้าใจตามประมาณ 25%
พระสกิทาคามีรู้และเข้าใจตามสกิทาคามีต้อง 50% พระอนาคามีจะรู้และเข้าใจตามภาวะที่ว่านี้ 75% อัพถ้าพระอรหันต์จะรู้ชัดเจนว่าระหว่างหินเข้าน้ำออกคือจะมีช่องว่างช่องว่างตรงนี้นะฮะจะเข้าใจคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัญจโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญโยหิติแปลว่าสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นใครได้คือได้คนที่ได้ก็เถิบเข้ามาครับ 25% 50% 75% ที่ว่านี้แล้วรอวันเต็มร้อยเมื่อไหร่ถ้าเต็มร้อยแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายทุกคนครับตรงนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจในตัวตนให้ได้ตรงนี้เป็นกรอบที่สำคัญมากๆที่ลุงงอกกำลังชี้แนะชี้นำโดยยกตัวอย่างทฤษฎีล้นแก้วมาเป็นชี้นำให้เกิดความคิดตามเพียงแค่คิดตามจินตนาการตามนะพอเวลามันเข้าร่องปุ๊บสุดท้ายท่านจะรู้ทั้งท่านเองโดยเป็นปัจจตังโดยแท้นั่นเองครับนะส่วนทางลูกหมอกต้องรู้แน่นอนต้องมีแน่นอนต้องได้แน่นอนจึงมาทำหน้าที่ชี้แนะชี้นำนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติและหรือพิชิตการเกิดครั้งต่อไปแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายกันดงงอกเป็นชาติสุดท้ายแง่ๆอยู่แล้วละครับแง่ๆชาตินี้ถามว่าจะอยู่อีกนานเท่าใด150ปียังบอกว่าน้อยไปอยู่นะให้ดูไว้ครับตอนนี้มัน74ปีแล้วยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นลุงงอกมีเวลาทำงานอีกเยอะนานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องรอคนเกิดหลังสิ่งที่เราฟังตรงนี้เด็กคนเกิดหลังจะตามมาเองผมต้องการที่ผมพูดตรงนี้ผมเผื่อคนเกิดแอนะวันนี้นะครับแล้ววันต่อไปด้วยเดี๋ยวผมจะรอดูเขาเมื่อผมอายุถึง150ปีเด็กรุ่นที่เกิดแอวันนี้ฮะกี่ปีวะเนี่ยบอกเองครับ 50-60 ปีสบายเลยงั้นคนไทยจะได้เปรียบเพราะว่าจิตที่ลงงอกมีพูดผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงล้วนๆเลยงั้นเป็นบุญของคนไทยหรือเปล่าผมว่าใช่นะคนชาติอื่นล่ะก็ขอติดตามกันแล้วกันงั้นอย่าสงสัยว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกตัวอย่างไม่ดีมีมาเยอะแล้วใครก็ตามที่รู้ว่าเป็นผู้มีอำนาจวาสนาใดๆก็ตามทีอย่าลืมนะครับกฎธรรมชาตินั้นไม่มีใครเอาชนะได้นะครับหรือกฎแห่งกรรมทำดีละชั่วเข้าไว้อย่าเอาแต่ได้อย่าเห็นแต่ได้เตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับเพราะว่าเวลานี้ธรรมชาติเล่นงานมาทุกมิติแล้วนะลงโทษหมดคนที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จะรอดพ้นจากภัยธรรมชาติจะบอกให้ทราบจะรอดพ้นด้วยนะครับหนักจะเป็นเบาก็จะสบายสบายแบบเบิร์ดสบายสบายว่าไปโน่นสูดหายใจให้เบายาวลึกด้วยทำปากจู๋ๆกลืนแล้วก็กลั้นนานๆเนี่ยตอนนี้กำลังบูตพลังงานด้วยตัวของท่านเองนั่นคือมันจะสร้างมันเองนะครับ หนึ่งครั้งผ่านไปครั้งที่สองตามมาครั้งที่สามตามติด
่อไปจึงหายใจตามปกติดีไหมดีไหมหรือว่าหนึ่งเดียวก็พอหายใจปกติมันจะอึดอัดที่แรกสิ่งนี้ลุงหอค้นพบมาก่อนบอกกับคนใกล้ชิดใกล้ชิดก็นำพากันชี้แนะชี้นำไปรู้เรียกว่างับอากาศงับหรืองับสูดอากาศเหมือนกับเครื่องยนต์ดูดจ้องมาดูดอัดจังหวะอัดของยนต์ถึงที่สุดมันจะระเบิดของมันเองถ้าเป็นเครื่องยนต์ต้องใช้เชื้อเพลิงฉีดเข้าไปเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินก็ใช้หัวฉีดเข้าไปถ้าเป็นเครื่องยนต์ของเราเป็นธรรมชาติมันจะระเบิดพลังงานนั้นจะออกมาเองแล้วท่านจะเป็นผู้รู้ในที่สุดแล้วเห็นไหมครับใครทำใครได้ใครไม่ทำก็คือไม่ได้งั้นผู้ทำคือผู้ได้ดูงอกทำมาก่อนแล้วได้แล้วแน่นอนแล้วจึงส่งต่อไปเรื่อยเพราะว่าอากาศเป็นอาหารมื้อแรกของสัตว์โลกโดยเฉพาะยิ่งมนุษย์เช่นแอ้มาก็ร้องแอ้นั่นคือหายใจแล้วครับเห็นไหมครับทุกวันนี้ก็ยังนำเอาอากาศตัวนี้มาใช้ในการเผาไหม้สันดาปอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมที่จะเป็นต้นเหตุของการอะไรย่อยสลายนั่นเองครับอาหารย่อยสลายอาหารโดยการผ่านกระเพาะนั่นเองครับกระเพาะคือโรงงานนิวเคลียร์นะฮะมันเป็นการที่จะเปลี่ยนสารสารมาเป็นพลังงานคือกระเพาะนั่นเองเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคกระเพาะแสบท้องรับรองว่าหายขาดทุกรายแสบท้องแสบท้องเนี่ยกลั้นหายใจเข้าไปอั้นเข้าไปแล้วก็พอเวลาเสร็จก็เติมน้ำเข้าไปหายทุกรายไม่หายตามมาเหยียบเลยไอ้พวกแสบท้องกระเพาะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พวกกระเพาะไม่ต้องไปทำอะไรตื่นเช้าก็มาดื่มน้ำเลยมางับอากาศหายใจลุงหงอครับรับรอง 100% เห็นไหมครับถามว่าใครได้ประโยชน์ที่ว่านี้ผมว่าท่านที่กำลังฟังอยู่นะได้ประโยชน์ทำไปวิทยาศาสตร์พวกหยุดยาเราใช้บริการเข้ามาเยอะแล้วนะครับยิ่งกินเข้าไปยิ่งแสบหนักเคลือบกระเพาะเนี่ยเคลือบไปทำไมกระเพาะไม่ใช่เคลือบซีเมนต์พอแล้วล่ะครับจะมามันก็จะทุเลาเบาบางหน่อยเดียวปวดไม่ต่อไปหนักกว่าเดิมต่างหากดีไปดีกระเพาะหนาขึ้นหนาขึ้นสุดท้ายก็เป็นมะเร็งมะเส็งมะแม่แม่วรกาจอกุลซวยไปอีกตัดกระเพาะทิ้งตัดลำไส้ทิ้งโอ้เห็นไหมครับคนไหนเขาบอกว่าดีก็ปล่อยเข้าไปแต่เราในฐานะที่รู้จักธรรมชาติธรรมดาบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแม่สโลแกนนี่ใช้ได้มากเลยครับมันเป็นตัวตนของลุงออกที่แท้จริงนะครับรวมทั้งคณะทำงานด้วยเนี่ยมันเป็นตัวตนคณะทำงานของเราเพราะฉะนั้นจึงตั้งความหวังไว้สูงมากว่าจะนำสิ่งนี้ให้กับมนุษยชาติเห็นไหม มนุษยชาติเนี่ยมันกี่พันล้านคนวันนี้ กับอายุที่อย่างที่บอกว่า550ปีที่ว่าโอ้สบายเห็นไหมครับผมรู้ว่าเป็นของดีจึงกล้าพูดเอาไว้ใน YouTube ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ติดตามเพราะฉะนั้นต่อไปก็ฝากเอาไว้ด้วยนะท่านใดก็ตามที่บริโภคหยุดยามาเรื่อยลดละหยุดก็ดีเคมีทำลายธรรมชาติแน่นอนเคมีทำลายชีวะทำลายชีวิตแน่ๆเช่นเทใส่หญ้าตายทั้งสนามเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเทใส่หญ้าตายทั้งสนามหญ้าคือชีวิตใช่ไหมนั่นแหละพูดขนาดนี้คิดไม่ได้สรุปไม่ลงยอมครับลุงออกยอม
นะรู้ไหมอาหารผักทุกวันเนี่ยทั้งนั้นแหละฮะเคมี 99% บอกให้ทราบไว้นะครับทั้งนั้นแหละโยมบอกให้ทราบไว้นะรู้ไหมล่ะเคมีมันโดยวิชาเคมี รวมตัวกันเอาโมเลกุลขออภัยเอาอะตอมมารวมกันเป็นหนึ่งโมเลกุลใช้ความร้อนสูงมากเช่น500องศาเซลเซียสถ้าจะแยกอะตอมออกจากโมเลกุลที่ว่านั้นต้องใช้ความร้อนเกินกว่า500องศาเซลเซียสแน่ๆจึงจะแยกกันได้ในร่างกายเราอุณหภูมิแค่ 37.5 องศาเซลเซียสเท่านั้นเองเคมีกินเข้าไปมีแต่ตกตะกอนอยู่ในท้องในกระเพาะนั่นแหละครับเสร็จแล้วมันก็ไปฟัดไปเวียงกันเนี่ยแต่ละโมเลกุลก็สู้กันเนี่ยรู้ไหมกระเพาะเราลำไส้เราเป็นสนามรบของเคมีทั้งนั้นเลยโยมพูดจาขนาดนี้ไม่รู้สึกไม่รู้สาซอยบ่ได้ซอยบ่ได้ไม่ใหญ่อ๋อซอยบ่ได้เด้อสิบอกให้นะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วก็หลีกเลี่ยงเอาเองสำหรับลุงงอกต้องหลีกเลี่ยงไหมผมไม่หลีกเลี่ยงมันอยู่แล้วเพราะผมรู้มันจึงไม่ทำลายผมเช่นผมเติมเชื้อเพลิงกันบุหรี่ยาเนี่ยครับถ้ามันทำลายผมก็หมดม้วยไปตั้งนานแล้วล่ะครับผมสูบนี่มาตั้งแต่อายุ5-6ปีนะฮะบอกให้ทราบไว้ทุกวันนี้ก็ยังไม่เพราะผมรู้มันคาร์บอนไดออกไซด์ทำไมผมจะไม่รู้มันคาร์บอนมันอยู่ยังไงออกซิเจนมันอยู่ยังไงรู้มันแน่ๆกันแล้วกันนะไฮโดรเจนมันอยู่ยังไงมันก็แปลกนะไฮโดรเจนกับออกซิเจนถ้าอยู่รวมกันเป็นน้ำถ้าแยกกันขัดกันนะให้รู้ไว้ทำลายกันแยกกันปุ๊บกัดกันเลยทำลายกันเลยโดยไฮโดรเจนทำลายออกซิเจนเช่นระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนแตกปุ๊บกลืนกินออกซิเจนในโลกนี้หมดเกือบหมดมันจึงได้ร้อนแรงมากๆไงยังไม่รู้สึกรู้สายเออนักเคมีไม่เป็นไรมันจะร้อนแรงมาช่างมันถ้าลงงอกทำให้ฝนตกได้แล้วกันแน่มันก็มีตัวปรับแก้นะเพราะฉะนั้นพืชและสัตว์ก็เชื่อว่าคงจะหวังได้พึ่งได้เห็นไหมดูสิครับพูดมาเรื่องของโลกใบนี้แล้วนะ นี่คือสิ่งแวดล้อมชัดๆนะโอเคนะเรื่องอย่างนี้นะวันนี้ไม่ใช่เหลวไหลแล้วครับผมใช้วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ถึง 99% บอกให้ครับไม่มีเคมีเจือปนเลยนิดเดียวก็ไม่มีเพราะว่าเคมีอันตรายแน่ๆใครบอกว่าเคมีไม่อันตรายนะมานี่เอาปากมาด้วยนะจะจับกรอกปากให้ดูสิอย่าไปบอกว่ามีนิดเดียวไม่เป็นอันตรายหนึ่งเดียวไม่อันตรายนะฮะแต่มันมีร้อยอย่างสิบอย่างเห็นไหมครับร้อยอย่างพันอย่างอันตรายหมดบอกก็ทราบไว้เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ตรงกันชาติตรงนี้ถ้าคนไหนที่รักสุขภาพนะกลับมายังธรรมชาติซะให้หมดนะละทิ้งวิทยาศาสตร์ออกไปเคมีไปให้ได้จะมากน้อยก็ค่อยๆทำกันโอเคนะสมาธิจิตนาทีนี้ก็คือจะสร้างพลังงานตัวนี้ขึ้นมาในตัวตนเป็นภูมิต้านทานนะครับความร้อนนี่นะครับสูดหายใจเข้าไปกลั้นนั่นนะครับกำลังเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายเพิ่มความร้อนเพิ่มธาตุไฟกับร่างกายเพื่อทำการเผาผลาญสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ออกจากร่างกายของทุกคนทุกท่านนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการทำสมาธินาทีนี้จะเป็นเช่นนั้นนะครับส่วนสมาธิในการที่จะเป็นชาติสุดท้ายอีกเฟสใหม่เฟสหนึ่งนะครับทางโลกต้องให้เต็มนะครับทางธรรมยังเข้ามาได้ถ้ายังประกอบอาชีพในลักษณะปากกัดบาทาทีอยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
แต่ถ้าคนไหนจัดสรรเวลาได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็ไปควบคู่กันดีมันจะได้เกื้อกูลกันและกันเอาไว้นะครับสมาธิแปลว่านิ่งนั่งนิ่งนอนนิ่งที่นี่มีแต่นั่งกับนอนไม่พูดเรื่องยืนนะครับนั่งนิ่งนอนนิ่งคิดในจุดเดียวในสิ่งเดียวในโลกนี้ในโลกนะไม่มีสิ่งเดียวไม่มีในโลกนี้ไม่มีสิ่งเดียวมีแต่หลายสิ่งถ้าพูดถึงอากาศก็มีทั้งไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนแปลว่าไม่ใช่สิ่งเดียวถ้าพูดถึงควายก็ควายหลายสิบตัวสิ่งเดียวที่ว่านั้น